ันนี้เป็นลองเสียงตู้แอมโลแลนด์นะครับ CA40 40วัตต์ปี1975เสียงมันจะค่อนข้างดังเลยนะครับอัดวิดีโอนี้ไม่สามารถเปิดเสียงดังแบบที่มันควรจะเป็นได้นะเพราะว่าเมื่อวานลองเปิดแล้วเนี่ยนะครับตามปกติที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันกำลังเคราะอัดออกมาน้ำเสียงมันแตกนะครับเลยต้องอัดใหม่โอเคนะครับลองคลีนโทนก่อนแล้วกันนะครับเสียงถ้าเกิดว่าเรามันไม่มีตัวเสียงแตกในตัวนะครับตัวแอมก็จะมี EQ นะครับซึ่ง EQ มันจะมีปุ่มหนึ่งพิเศษหน่อยเป็นโหมดสเปกตรัมนะครับจะเป็นโทนเสียงที่แบบแหลมขึ้นมานะครับแล้วอาจจะมิดคัทเลยนะจะลองครับรีเวิร์บหน่อยนึงเป็นแอมที่จริงมีเสียงแบบเด้งมากเลยต้องรีวอลลุ่มหน่อยผมรู้ว่าอัดมาแล้วเสียงมันน่าจะแตกประมาณนี่คือเปิดเบามากเลยคือแบบเบอร์หนึ่งกว่านะครับดังกว่านี้ก็ได้นิดนึงThank you.
ที่ค่อนข้างออกไปแนวแบบแหลมๆพอๆนะครับบางทีเรา808บูทแหลมขึ้นมาให้มันแตกอ่อนหน่อยๆนะครับก็เล่นคาไว้แบบนี้เลยนะครับมันก็จะค่อนข้างมีเสียงที่แบบค่อนข้างดีนะซึ่งแอมป์ตัวนี้มันเสียงมันดังนะครับตอนที่มาอัดอยู่แบบนี้เมื่อวานผมเปิดประมาณนี้มันแตกเลยหมายถึงว่าอัดเสียงไปแล้วมันแตกแต่นั่งอยู่นี่ผมไม่ได้ยินว่าเสียงมันแตกเลยนะครับก็เลยฟาวเลยครับวันนี้เลยมานั่งอัดThank you.
าดีดแรงๆครับกลัวอัดเสียงไปแล้วมันแตกจากโปรแกรมอัดเสียงโอเคก็สำหรับเสียงคร่าวๆสำหรับ CAC 0นะครับปี1975ก็ประมาณนี้นะครับมันปรับเทโมโลได้สุดเนี่ยประมาณนี้ถ้าปรับเทโมโลขึ้นไปเยอะๆนะครับให้มันมีเดปเยอะๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยความเบารู้สึกว่าเบาลงต้องมีวอลลุ่มชดเชยบ้างนะครับถ้าจะให้เท่าเดิมนะครับThank you.